เมื่อวานนี้คุณยายที่ลูกถูกจับเรียกค่าไถ่เป็นครั้งที่3จนกระทั่งชักไม่แน่ใจลูกทำงานอยู่ชลบุรีอายุตั้ง40กว่าในสัญญาณ่ะแต่ถูกจับเรียกค่าไถ่ลูกโทรบอกส่งเงินมาส่งเงินมาหมดไปแล้วล้านกว่านี่มันจับอีกแล้วเหรอ3ครั้งเรียกค่าไถ่ตำรวจเข้ามาดูยายดีใจใหญ่เลยใช่ไหมคุณยายบอกดีใจมากเลยที่มีตำรวจนอกเครื่องแบบโรงพักเพนมาพบแล้วมาถามรายละเอียดคุณยายค่ะคือสรุปแล้วขายนาขายนู่นขายนี่ส่งเงินไปแล้วเนี่ยเกือบจะล้านแล้วนะคะเรียกค่าถ่ายอะไรต้อง3ครั้งใช่แล้วต่อรองแล้วโอนเงินค่าถ่ายโอนเข้าบัญชีของคนที่ถูกจับเรียกค่าถ่ายอีกแล้วตัวคุณยายเองก็ลังเลนะคะว่าตกลงลูกชายเนี่ยโดนถูกเรียกจับค่าถ่ายจริงหรือแค่อยากได้เงินจากแม่เอาไปเล่นพนันออนไลน์ต่อหลานของคุณยายคือลูกชายของลูกเนี่ยที่ถูกจับด้วยค่าไถ่จริงหรือไม่ไม่รู้บอกเลยป้าเลิกเล่นการพนันเถอะผมรักและคิดถึงป้ามากอยากให้ป้ากลับมาอยู่อุดรกับผมกับย่า8ขวบนะคะท่านผู้ชม